ระบรมมหาราชวังกรุงเทพมีท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการและรับแขกเมืองนามพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประดิษฐานพระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้นกพระประดนมหาเสวตฉัตรที่มุกสี่ด้านมีหอพระหอพระธาตุมนเทียนหอพระปริตรพระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์พระบรมราชวังจตุมุขมงคลกรุงพนมเปญมีชื่อคล้ายกันคือพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยภายในมีพระที่นั่งสุวรรณโกฏฐะประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพกษัตริย์มีหอพระเจ้าที่มุขสองข้างและมีพระมหามนเทียนนามพระที่นั่งจักรพรรดิเช่นเดียวกับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นที่พระบรรทมเช่นกันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย